สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ต้องมีการโอนเงินธนานัตนะครับไปให้กับญาติพี่น้องนะครับที่ต่างจังหวัดที่สะดวกนะครับที่สะดวกไปรับที่ไปรษณีย์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปโอนธนานัตที่ไปรษณีย์เนี่ยเราจะเสียค่าบริการ50บาทแต่ทีนี้ผมมีวิธีที่ประหยัดกว่านั้นนะครับก็คือจะเสียค่าบริการแค่20บาทเราสามารถทำได้โดยการไปดาวน์โหลดนะครับแอป Wallet Post นะครับ Wallet Postแอปตัวนี้เป็นแอปของไปรษณีย์ไทยโดยตรงนะครับนี่นะครับพิมพ์ว่า Wallet Post ตามหน้าจอนะฮะแล้วก็ติดตั้งลงทะเบียนตามขั้นตอนซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาเลยโอเคท่านติดตั้งแอปครั้งแรกจะไม่มียอดเงินนะครับเราต้องไปทำการเติมเงินก่อนก็กดที่ไอคอนเติมเงินตัวนี้วิธีการเติมเงินก็สามารถทำได้3ทางนะครับ1ก็คือเติมเงินผ่านไปรษณีย์ไทย2เติมผ่านเคาน์เตอร์สวิตนะครับ Tego Lotus Big C สายท่าน Pay Family Mart ตามนี้ได้เลยนะครับหรือ True Money และอันที่3ก็คือตามเงินผ่าน Mobile Banking นะของธนาคารก็ตามหน้าจอเลยนะครับไทยพาณิชย์กสิกรไทยแบงก์กรุงเทพหลังจากที่เราทำการเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมียอดเงินที่สามารถใช้ได้นะครับอยู่ตรงนี้วิธีการทำธนานัตออนไลน์นะครับกดเข้าไปที่ธนานัตออนไลน์ได้เลยตรงนี้ก็คือเราจะใส่ข้อมูลนะครับของผู้ที่จะมารับเงินนะฮะใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับคนที่จะมารับเงินใส่จำนวนเงินนะครับที่ต้องการโอนกดถัดไปนะครับเสร็จแล้วถัดไปแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะครับความถูกต้องว่าถูกต้องไหมแล้วก็กดยืนยันนะครับกดยืนยันแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีประสบการณ์นะครับเคยไปโอนธนานัตออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าเอ้ยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วหรอก็คือสามารถให้ญาติพี่น้องของเรานะครับไปรับที่ไปรษณีย์นะครับสาขาในที่สะดวกนะฮะสามารถที่จะรับเงินได้เลยนะครับโดยการเอาบัตรประชาชนไปรับแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งแรกเนี่ยผมโทรไปสอบถามที่ไปรษณีย์เลยพี่เราไม่ต้องระบุหรือว่าเราต้องให้ไปรับที่ไปรษณีย์สาขาไหนนะครับทางคอลเซ็นเตอร์เขาก็ยืนยันว่าเอาบัตรประชาชนนะครับไปรับก็สามารถรับเงินได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอแชร์วิธีการโอนเงินธนานัตออนไลน์ผ่านแอป Wallet Post นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุ๋ม DIY ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ